หน้ากาก N95 นะคะซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลคนไข้โควิดที่มีอาการรุนแรงขาดแคลนอย่างแสนสาหัสทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันว่าเราจะเอา N95 นี้มาใช้ซ้ำอย่างไรบ้างก็โดยการเอา N95 นี <t> ้มาอบลมร้อนฆ่าเชื้อโควิดแล้วเอา N95 มาใช้ได้เร็วขึ้น เวลาพูดถึงหม้ออบรมรอ้อนนี่พวกเราจะสงสัยว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วก็เป็นเครื่องมือที่พวกแม่บ้านทั้งหลายใช้กันอยู่นะคะก็คือที่พวกเราเรียกกันว่าหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวหม้อทอดไร้น้ํามันที่เราใช้กันอยู่อันนี้ก็คือตรงที่เป็นหม้อที่อยู่ข้างในเราก็เอาเอ็น้าที่ใช้แล้วพึ่งลงไปในนั้นนะคะ ซึ่งก็อันนึงก็สมมุติถ้าบางคนอาจจะมี surgical m a แมสด้วยก็ได้หรือจะเป็น N95 2อันก็ได้เอาใส่ลงไปแล้วก็ตั้งอุณหภูมิที่อุณหภูมิ70องศาเป็นเวลา30นาทีเชื้อโควิดก็จะตายแล้วก็ประสิทธิภาพของ N95 ก็อยู่เหลืออยู่ประมาณสัก96.6ซึ่งก็เกือบเท่ากับตัวใหม่ๆที่เราเอามาใช้องค์ความรู้เรื่องการนำมาฆ่าเชื้อแล้วใช้ใหม่นี่ มาจากนักวิทยาศาสตร์ที่คณะ m a t i a l s c i e n c ซคือคณะวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์เวลาอบตัวนี้แล้วนะคะเขามีการทดลองจากนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นก็บอกว่าตอนที่เอาของใหม่เลยมาใช้คุณสมบัติในการกรองเชื้อโรคอะไรต่างๆนี้ก็อยู่ประมาณสัก96.8หรือบางทีก็97ก็ยังไม่ถึงร้อยนะคะพอเราอบด้วย หม้อทอดไร้น้ํามันหรือหม้ออบลมร้อนเนี่ยคุณสมบัติในการกรองของเขาจะลดลงมาเหลือประมาณ96.6ซึ่งถือว่าลดลงมานิดเดียวนะคะไม่ได้ลดเยอะเลยเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังปลอดภัยที่จะใช้อยู่คะ่ะตอนนี้อะโลกวิกฤตเกิดความขาดแคลนอย่างแสนสาหัสแต่ว่าก็อยากจะเรียนให้พวกเราทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางด้านสารสุขแล้วก็แพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเล็กๆ ห่างไกลแล้วก็ยิ่งขาดแคลนมี N95 ที่อบแล้วอบอีกดีกว่าไม่มี N95 ใช้ค่ะเพราะยังไงมันก็จะปกป้องชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์เราอัศวินเสื้อขาวและนักรบเสื้อกาวของพวกเราค่ะ